พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินำทุบเทียนและดอกไม้นานาชนิดที่มีความหมายทางพระพุทธศาสนาอาทิดอกกุหลาบมะลิบานไม่รู้โรยรวมทั้งใบเตยหอมมาร่วมในประเพณีเดินเทียนตักบาทดอกไม้เนื่องในวันอาสารหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2562นวัดราชบพิษสถิตมหาศีมาราม ตักบาทพระสงฆ์จำนวน64รูปซึ่งประชาชนที่มาเข้าร่วมงานต่างรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมเดินเทียนตักบาตรดอกไม้ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อสืบสารวัฒนธรรมที่สำคัญของพระพุทธศาสนาตามความเชื่อซึ่งการตักบาตรดอกไม้ถือเป็นการสร้างอนิสงส์ที่สูงส่งอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดความผ่องใสในการใช้ชีวิตรวมทั้งกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศการประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ ส่วนภายในวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารได้จัดอิทรศาการด้านพุทธศาสนาประวัติความเป็นมาของวัดราชบพิษและประเพณีเข้าพรรษาโดยมีแนวคิดในการออกแบบการตกแต่งด้วยเครื่องจักสารเช่นถาดตะกรา้าหลากหลายขนาดซึ่งเป็นงานฝีมือของชาวบ้าน วางสลับสร้างลวดลายให้กับกำแพงเชื่อมโยงโดยด้วยการจัดตกแต่งพวงดอกไม้เปรียบเสมือนการเชื่อมโยงและการสืบสารประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่ร้อยเรียงออกมาให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามค่ะส่วนที่วัดพระรามเก้าการจนาพิเศษก็มีประชาชนเดินทางมาร่วมทาบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อร่วมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของไทยในวันเข้าพรรษาซึ่งผู้ที่มาทาบุญต่างบอกว่า นอกจากสืบทอดประเพณีอันดีงามแล้วนะคะยังช่วยให้จิตใจสงบและคิดดีทําดีค่ะเช่นเดียวกับที่วัดเบนจมะบ,บพิษดุสิตวนารามราชาวรวิหารมีประชาชนเดินทางมาทำบุญตักบาตรซึ่งทุกคนที่มาต่างก็ตั้งใจที่จะเข้าวัดทำบุญตักบาตรประสงค์ตลอดช่วงเข้าพรรษา พร้อมน้อมนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางปฏิบัติตนให้อยู่ในศิลธรรมอันดีงามตามหน้าที่ของชาวพุทธ